สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลวิกตูเปิดทำลายแผนฉีดวัคซีนต้านโควิดในไทยเป้าหมาย70ล้านโดสย้ำระยะเร่งด่วนฉีดให้กลุ่มเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์หวังอนาคตผลิตในไทยเมื่อวันที่6มกราคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประยุทธ์จันทร์โอชาความว่ารัฐบาลมีแผนฉีดวัคซีนฟรีเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างน้อย 50% หรือครึ่งประเทศภายในปีนี้ครับโดยระยะเร่งด่วนเราจะได้รับวัคซีนล็อตแรก2ล้านโดสจากบริษัทซิโนแวคประเทศจีนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนี้ซึ่ง 200,000 โดสแรกในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งเป้าจะฉีดให้กลุ่มเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์และผู้สูงอายุก่อนจากนั้นเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะได้รับอีก 800,000 โดสและ1ล้านโดสตามลำดับนอกจากนั้นรัฐบาลยังได้สั่งจากบริษัทแอสตราเซเนกาอีก26ล้านโดสกำหนดรับมอบหมายในเดือนพฤษภาคมและจัดหาเพิ่มอีก35ล้านโดสซึ่งจะทยอยอนุมัติและส่งมอบต่อไปรวมเป็น63ล้านโดสเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับชาวไทยซึ่งผมขอย้ำว่าคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรีนะครับสำหรับระยะยั่งยืนเราได้ตั้งศูนย์การผลิตในประเทศอยู่ที่บริษัทสยามไบโอไซเอ็นซึ่งมีโรงงานอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างใหม่โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาแล้วสามารถผลิตวัคซีนตามมาตรฐานของแอคฟอร์ดและแอสตราเซเนกาโดยมีกำลังการผลิตที่200ล้านโดสต่อปีนอกจากนี้คณะแพทย์และคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะเป็นอีกแหล่งที่ผลิตภายในประเทศที่มีองค์ความรู้มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ทันต่อวิทยาการของเชื้อโรคได้ในอนาคตสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขและส่งเสริมบทบาทให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันโควิดหรือวัคซีนอื่นๆในภูมิภาคผมมองว่าทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสใครที่มีวิสัยทัศน์สร้างความพร้อมย่อมได้รับประโยชน์โดยในวิกฤตโควิดนี้หากเราทำตามสิ่งที่ผมเล่ามาได้ก็สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้อีกด้วยครับแต่ระหว่างรอกระบวนการรอรับวัคซีนตามระยะที่ผมบอกขอให้พวกเราทุกคนระมัดระวังเรื่องการใช้ชีวิตอย่าประมาทกับเชื้อโรคช่วยกันอีกครั้งหยุดเชื้อเพื่อชาติต้องสวมหน้ากากเสมอเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองและคนรอบข้างที่เรารักรวมถึงประเทศไทยของเราครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด-19ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ